เปิดน้ำใส่เครื่องซักผ้าให้เต็มเมื่อเต็มแล้วใส่น้ำส้มสายชูแล้วหมุนปั่นเครื่องซักผ้า15นาทีเสร็จแล้วปล่อยน้ำทิ้งถอดปลัก๊กเอากลองขยะเครื่องซักผ้าออกแล้วใช้ไขควงปากแบรนงัดฝาครอบใบพัดออกใช้ประแจบล็อกเบอร์สิบหมุนน็อตยึดใบพัดเอาน็อตออกแล้วเอาใบพัดเครื่องซักผ้าออกเอาแหวนรองใบพัดออกจากนั้นล้างทำความสะอาด เสร็จแล้วทำการประกอบโดยใส่ตัวรองใบพัดใส่ใบพัดเครื่องซักผ้าใส่น็อตยึดใบพัดหมุนเข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วใส่ฝาครอบใบพัดใส่ตัวกรองขยะแล้วก็สามารถนำเครื่องซักผ้าไปใช้งานได้เลยนะครับโดยใช้อาร์ฟูมแคปซูลซักผ้าพร้อมปรับผนุ่มใส่ลงในเครื่องซักผ้าแล้วใส่เสื้อผ้าตามลงไปเปิดน้ำแล้วเริ่มทำการซักได้เลยนะครับซักเสร็จล้างปั่นหมาด แล้วก็นําไปตากได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาซักผ้าแล้วผ้าเหม็อนอับผ้าไม่หอมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ